ส่วนมากเขาก็จะมองกราฟฟิตี้ว่าเป็นสิ่งที่เลอะเทอะจริงศิลปะมันคือความรีแลกซ์ชนิดนึงอ่ะมันอยู่ได้ทุกสิ่งบนโลกนี้คือสำเร็จอ่ะมันก็ดีนะแต่การช่วงเวลาที่เราทำกับคนที่แบบเวลามาอยู่กับเรามาถามเราอะไรเงี้ยแล้วเราได้พูดคุยกับเขาอันนั้นอ่ะผมว่ามันฟีลกู๊ดกว่าดีขึ้นมันก็สวยงามดีเนี่ยครับเวลาคนเดินไปเดินมาก็จะมองหน้าจะหน้ามองคนมาหาว่าเป็นเล่นเลอะเทอะใช่ป่ะแต่มันเป็นศิลปะตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันสามารถเบลนด์เข้ากับชุมชนได้กราฟฟิตี้เป็นเหมือนแบบพับบิกอาร์ตที่เราสามารถเดินเข้าไปชมได้โดยไม่ต้องไปที่หอศิลป์หรือไปที่ไหนอันนี้เกชนาทิพย์ใช่ไหมครับการบันทึกประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นมาและเป็นการถ่ายทอดให้กับชุมชนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ผ่านงานสตรีทอาร์ตและกราฟฟิตี้ในครั้งนี้ครับมันทำให้สิ่งที่มันดูเก่าดูว่างเปล่าครับมีชีวิตชีวาขึ้นมีคุณค่าขึ้นมันน่าสนใจมากขึ้นผนังเก่ามันก็เป็นผนังเก่าๆเดิมๆก่อนแต่ถ้ามีแบบนี้ก็ผมก็ว่าสบายคงสบายตาดีเหมือนกันนะตอนดึกๆอ่ะทีวีมันปิดสถานีมันจะมีอันเนี้ยขึ้นสมัยเด็กๆอ่ะเราคิดว่ามันไม่มีรายการแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็มีรายการใหม่มันก็มีสิ่งดีๆมีอะไรให้เราดูใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจุฬาเราคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงมันอาจจะถูกรื้อถอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือปรับปรุงสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ด้วยอะไรเงี้ยฝาข้างบนนี่มันดีค่ะทำให้ร้านเราขายดีขึ้นปกติก็ขายดีอยู่แล้วมีปีกไก่แล้วก็มีไก่ด้วยค่ะแล้วสินอาร์ตในชุมชนมันการให้ครับถ้าเราให้ไปได้มากเท่าไหร่แล้วถ้าเขาส่งกลับมาด้วยความรู้สึกรอยยิ้มการพูดจาพูดคุยทักทายมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่เราก็รับรู้ได้แต่ละเมืองบางทีของญี่ปุ่นเนี้ยมันจะมีแบบจุดที่แบบเป็นจุดดึงดูดผู้คนใช่ไหมถ้าเกิดจุฬาทำได้อย่างนี้มันก็โอเคครับอย่างน้อยก็ดึงดูดคนแบบโอเคมาถ่ายรูปมาทำอะไรอย่างน้อยมันก็มีทักษะในการเดินชอบอยู่แล้วครับศิลปะแบบเนี้ยสวยดีครับมันทำให้คนในชุมชนหรือว่าเยาวชนหรือว่าคนที่เคยอยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยคือเกิดจินตนาการกับคนในพื้นที่ซึ่งเขาได้คิดต่อว่านี่มันคืออะไรนี่มันรู้สึกอะไรสีบ่งบอกอะไรสวยหนูก็อยากทำด้วยคือเด็กก็จะมีจินตนาการร่วมกับพื้นที่ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับตรงนี้แล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับเด็กๆเขาชอบเซลฟี่อยู่แล้วชูลานี่กำแพงเป็นแปลกแนวพอเขาแชร์เขาไลค์เขาจะได้เข้ามากันเยอะมันก็จะทำให้ดึงดูดคนที่เขาอยากมาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยแล้วร้านเดียวก็จะมีลูกค้ามากขึ้นดึงใจดึงดูดใจประชาชนหน่อยอย่างตอนนี้ที่ชื่อว่าซอย50อะไรเงี้ยต่อไปก็คนแถวนี้จะเรียกว่าเป็นซอยแบบซอยมังกรซอยเสือดาวอะไรเงี้ยแทนได้อย่างของผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์ฮะก็จะมีพี่วินมาคอยดูว่าเฮ้ยจะใส่เลขเสื้อวินเบอร์อะไรอะไรเงี้ยของผมใส่เบอร์8ก็บอกเฮ้ยน้องใส่เบอร์1สิเบอร์3สิเบอร์ของเค้าอะไรเงี้ยเค้าก็แบบมีส่วนร่วมแม้กระทั่งคุณลุงที่ขายของตรงนี้ทําร้านกุญแจเค้าก็แบบมาดูทุกวันนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงถึงขั้นไหนแล้วอะไรเงี้ยครับมีคนมาถ่ายรูปขนาดยังไม่เสร็จก็มีคนมาถ่ายรูปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยคนก็แบบเฮ้ยไปที่ไหนเจอกันตรงวินที่มีกําแพงพ่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คให้นัดเจอกันได้เลยมันมองแล้วมันดูสะดุดตาไงมันก็มองดูมันก็เย็นตาดีนะไม่เครียดไงผมก็ไม่ใช่คนศิลป์นะพี่ผมก็มองมันก็โอเคอะครับดีกว่าแบบเปล่าว่าสวยมากแล้วมันทำให้สร้างสีสันแล้วมันทำให้ดูสดชื่นน่าสนใจดูแล้วมันสดชื่นตาดีอ่ะดูแล้วมันก็ได้ความสวยงามไงคะเทพเจ้ากวนโอมังกรนะสวยมากเลยครับ
กำแพงสวยจังเลยครับ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 ผมดีดีดีครับดีครับโอเคครับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากนะครับที่ทางจุฬาแบบแรงเห็นศิลปะแนวนี้นะครับและให้คุณค่าของศิลปะแนวนี้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้เราทำเพราะผมว่าการทำกราฟฟิตี้ศิลปะสตรีทอาร์ตพวกนี้หนึ่งอย่างที่หายากมากเลยคือสถานที่ที่จะได้ทำแล้วสถานที่เด็ดๆดีๆใจกลางเมืองแล้วแบบทำเลสวยๆอย่างเงี้ยหายากมากนะครับก็ต้องขอบคุณครับที่ให้โอกาสทางศิลปินได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงานเพื่อพูดจาหรือสื่อสารให้คนทั่วไปได้เห็นตัวองค์กรที่ได้ทำอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับอย่างน้อยเขาก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้ต้องขอขอบคุณจุฬานะครับที่ให้พื้นที่กับศิลปินได้เข้ามาทำงานกับชุมชนครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีพื้นที่ทำงานด้วยครับได้ส่งต่อสารอะไรบางอย่างไม่ว่าเป็นภาพหรือการทำงานที่ทุกคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นมองไปแล้วสบายตามีสีสันเพิ่มมากขึ้นสวยดีมีประโยชน์ดีดูเจ๋งดีสีสันขึ้นจุฬาอาร์ตทาวน์